ชัดเจนครับว่าพอพ่นออกไปเนี่ยทำให้อากาศบริเวณนี้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมีความแจ่มใสมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามใช้จุดที่สูงที่สุดแล้วเพื่อให้เกิดมีลมเคลื่อนตัวเพื่อให้ละอองน้ำเนี่ยไปให้ได้ไกลมากที่สุดทุกจุดเราก็จะพยายามเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บึงหนองโคดก็ตามแล้วเดี๋ยวเราจะไปขอความร่วมมือกับทางอาคารสูงต่างๆดูซิว่าระบบน้ำของเขาเนี่ยจะสามารถต่อออกนอกอาคารแล้วก็พ่นนะครับเพื่อดูดซับฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้หรือไม่ซึ่งผมจะขอให้ทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านสุเทพมณีโชติเนี่ยไปประสานงานกับตึกสูงไม่ว่าจะเป็นทางเซ็นทรัลหรือว่าอาคารของแสนสิริเขานะครับในการที่แต่ต้องดูระบบเขาก่อนว่าเขามีระบบที่จะเชื่อมต่อไปข้างนอกได้หรือไม่อย่างไรแล้วระบบเราจะไปเสริมประสิทธิภาพของเขาได้อย่างไรครับผมยังเชื่อมั่นว่าณขณะนี้ข้อมูลล่าสุดที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังก็คือคาดว่าอากาศในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับซึ่งถ้ากรณีมีฝนฟ้าคะนองนั้นก็จะมีความเร็วของลมเนี่ยที่จะมาช่วยกระจายตัวฝุ่นละอองที่ปกคลุมอยู่ในจังหวัดขอนแก่นได้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดมีฝนตกบ้างนะครับก็จะช่วยดูดซับฝุ่นละอองที่มีอยู่